สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง Director ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัย Daily เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังยกประวัติศาสตร์จีนยุคเรดการ์ดเตือนใจจะใช้พลังคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์หรือทำลายเตือนใจการใช้พลังคนรุ่นใหม่บาดแผลในประวัติศาสตร์จีนยุคเรดการ์ดนำโดยแก๊ง4คนสมัชชาของพรรคคอมมิวนิสต์ยุคเติ้งเสี่ยวผิงได้ระบุว่าเป็นทศวรรษที่มืดดำมิได้นำไปสู่การสร้างสรรค์ที่เหมาะสมของการสร้างชาติจีนใหม่บทความในเฟซบุ๊กของนายยุทธยงลิ้มเลิศวาทีพิธีกรรายการสภากาแฟสภาประชาชนทางช่อง News One มีการโพสต์ข้อความว่าพลังของดารุณีนั้นงดงามเสมอแต่หากมีการใช้อย่างไร้วุฒิภาวะและขาดเมตตาธรรมของผู้นำบาดแผลในประวัติศาสตร์ของการสร้างชาติจีนใหม่พลังคนหนุ่มสาวมีการนำไปใช้สร้างสรรค์หรือทำลายสมัชชาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในเวลาต่อมายุคเติ้งเสี่ยวผิงได้บันทึกเอาไว้ว่าเป็นทศวรรษที่มืดดำมิได้นำไปสู่การสร้างสรรค์ที่เหมาะสมของการสร้างชาติจีนใหม่ทั้งนี้ในเฟซบุ๊กดังกล่าวยังได้มีการแชร์ข้อความที่โพสต์ไว้เมื่อวันที่19สิงหาคม2563ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องราวที่นายยุทธยงเดินทางไปเยี่ยมบ้านเกิดบรรพบุรุษที่สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีเนื้อความดังนี้ผมเองโชคดีมีโอกาสได้เดินทางไปจีนเมื่อ20ปีที่ผ่านมาแล้วเข้าไปในชนบทของเมืองฟุโจวซึ่งเป็นบ้านเกิดของปู่เห็นโรงงิ้วซึ่งเป็นเวทีแสดงอุปรากรจีนโรงอุปรากรงิ้วของหมู่บ้านซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า600ปีก่อนการปฏิวัติวัฒนธรรมโรงงิ้วของหมู่บ้านถูกรื้อทุบทำลายจากขบวนการเรดการ์ดเยาวชนในยุคเจียงชิงแก๊ง4คนผมเก็บคำถามจากประเทศไทยในฐานะนักประวัติศาสตร์ที่สนใจพัฒนาการการสร้างชาติจีนใหม่ช่วงสมัยของเหมาเจ๋อตุงเก็บคำถามเพื่อไปถามนาที่อาศัยอยู่ในอำเภอกู้เถียนของฟุโจวซึ่งผมเรียกท่านว่าอาหงูแปลว่านาชายเห็นรูปที่ฝาบ้านและในอัลบั้มถ่ายรูปกันไว้เมื่อตอนที่อาหงูเขาอายุ18ถึง19ปีอาหงูได้อยู่กับยุคสมัยและร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองในขบวนการของกลุ่มเรดการ์ดยุคแก๊ง4คนปัจจุบันอาหงูท่านเองถือเป็นคนหนุ่มสาวที่ได้เรียนหนังสือในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศจีนในยุคของเหมาสร้างชาติจีนใหม่เมื่อจบการศึกษาอาหงูก็ได้เข้าทำงานรับราชการในรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าของเมืองฟุโจวดูแลทำงานในรัฐวิสาหกิจระบบไฟฟ้าพลังน้ำจากเขื่อนใหญ่แม่น้ำหมิงในช่วงอาหารมื้อเย็นหลังทานอาหารมื้อเย็นกันเสร็จเราก็นั่งคุยกันหลายเรื่องมีการซักถามถึงความเป็นไปของญาติที่เมืองไทยหลังจากสนทนาไปสักพักผมก็วกมาสนทนาให้อาหงูช่วยเล่าเรื่องอดีตของสังคมจีนช่วงยุคแก๊ง4คนอังูดูเหมือนน้ำเสียงสนทนาเปลี่ยนไปมีแววตาหมองลงน้ำเสียงความจริงจังของอังูเหมือนจะบอกผมว่าเปลี่ยนเรื่องสนทนาไปเรื่องอื่นเถอะไม่ค่อยอยากเล่าเรื่องช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมยุคสมัยแห่งเรดการ์ดท่านตอบผมว่าจีนผ่านบาดแผลที่ปวดร้าวทางสังคมมาแล้วขอให้ผมจะได้ถามหรือสนทนาเรื่องนี้เลยผมเองก็อ่านจิตใจอังูออกว่าขออย่าได้สนทนาถึงเรื่องนี้เลยมันเป็นเรื่องที่เป็นความผิดพลาดทางการเมืองของยุคสมัยเมื่อครั้งวัยรุ่นของพวกเขาที่มีแก๊ง4คนของจีนใช้พลังคนหนุ่มสาวในยุคนั้นเขย่าสังคมจีนแบบแข็งกระด้างและหลังอาหารมื้อเย็นของวันนั้นผมจึงต้องเปลี่ยนเรื่องสนทนากันศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ